สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Absurdity นะครับวันนี้เราจะไปลองขี่ Scoopy i นะครับก็ลองขี่ครั้งแรกนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวจะไปขี่เล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะจับกล้องยังไงวะเนี่ยไปอย่างนี้เลยกันปะเดี๋ยวขยับกล้องสักนิดนึงผมขอตั้งกล้องแบบไม่ต้องมองทางนะครับแค่ตรงที่ผมขี่แล้วก็ตามเส้นทางที่ผมเอากล้องขยับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลองขี่ครั้งแรกนะครับสำหรับยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยนะก็ไม่เคยเห็นว่ารุ่นนี้มันแรงขนาดนั้นเลยก็รู้สึกว่าการขับขี่ของเจ้าตัวเนี้ยมันสบายแถมแรงด้วยนะครับเดี๋ยวขยับกล้องกล้องลงว่ามันต้องปิดไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็น้องขี่กันคลิปนี้เดี๋ยวผมขอใช้เสียงอัดไมค์แทนพูดแล้วกันนะเพราะว่าตอนขี่ไปมันอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาจจะไม่สบายนิดนึงนะตอนนี้ก็หายดีแล้วหลังจากที่เจ้า Scoopy i ที่ผมได้ขี่เนี่ยรู้สึกว่ามันแรงก็มันขับขี่เงียบขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการขับขี่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดีกว่าเจ้า Fino ที่ผมเคยขับในที่ผมเคยขี่ตรงหน้าโรงเรียนแล้วก็ไปทำที่บ้านนะครับรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันแรงกว่าแล้วก็มันเงียบด้วยที่สำคัญมันขี่ลื่นด้วยนะครับแล้วมันก็แรงดีนะครับส่วนเรื่องเบรกเนี่ยผมชอบนะครับแต่ว่าระบบของมันเนี่ยมันจะเบรกแบบไกลกว่านะแล้วก็ที่สำคัญคือมันต้องเบรกหน้าอีกด้วยในที่แรกที่ผมต้องเบรกหลังตาเบรกหลังตาเบรกหน้านะเพราะว่ามันจะได้เบรกได้เร็วขึ้นนะตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้เครื่องยนต์110ขีด FIนะครับแถมยังประหยัดน้ำมันด้วยนะสำหรับเจ้า Honda ถ้าผมชอบ Honda เนี่ยผมว่าชอบสุดในบรรดารถจักรยานยนต์นะครับถามว่าชอบตรงไหนนะชอบที่เครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเจ้า Honda เขาพัฒนาหัวฉีด PGM FI นะครับให้ทั้งความประหยัดน้ำมันรวมถึงให้สมรรถนะการขับขี่ดีอีกขึ้นเลยนะก็ชอบฝั่งด้านสุดและเรื่องการพัฒนาหัวฉีดก็รวมถึงเครื่องยนต์นะครับก็น่าซื้อมาครับสักคันนะครับอันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถของแม่ตัวเองสบายขี่แล้วสบายชอบชอบแบบนั้นเดียวจะเลี้ยวขวานะครับพอเลี้ยวขวาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปจอดขี่เล่นๆนะครับผมเพราะว่าผมจะลองขี่ตัวนี้ครั้งแรกนะครับต้องไปปิดก่อนเอาไปปิดแล้วกล้องนี่ก่อนกล้องลงกล้องลงเลยเดินหน้าก่อนคนเยอะมากไม่เห็นเนี่ยผมทำ YouTube อยู่ก็จบคลิปนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้า Scoopy รุ่นนี้นะครับลายพิเศษนะครับหายากก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวิ่งมาตั้ง 400,000 กว่าโลไม่ทำงานเลยไม่ค้างจบคลิปแค่นี้กันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ